Round Up ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล็งฟื้นฟูย่านปากคลองตลาดให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ทางเท้า 19:15 ตำรวจเตรียมพร้อมรับมือการจราจรเปิดตัวห้างไอคอนสยามคาดมีรถมาไม่ต่ำกว่า 10,000 คัน 19:27 ธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปเกณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยเลื่อนบังคับใช้ไปเมษายน 62ผ่อนปรนหลัง2เข้มหลัง3ชี้ผลกระทบในภาพรวมมีจำกัด 19:34 พันตำรวจเอกกฤษณะเผยตำรวจเร่งล่าตัวมือยิงหญิงวัย47ปีดับข้างบ่อปลาจังหวัดพัทลุงยังไม่ชัดประเด็นก่อเหตุล่าสุด 19:48เจ้าท่าพังงาประกาศเตือนคลื่นลมแรงในทะเลช่วง 8-10 พฤศจิกายนนี้สั่งตรวจสอบเรืออุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต INN News Round Up